ผมจ๊อบจักรพงศ์ครับผมบิ๊บสุริยาครับวันนี้นะฮะอยู่กับ Acer Channel และเรา2คนนะครับผมเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำๆของ Acer รับรองว่าใครดูนะฮะคุณจะอึ้งแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเอาใจคอที่เป็นพวกคอกราฟิกต่างๆคอที่แบบใครชอบตัดต่อหรือเกมครับรับรองถ้าเกิดว่าคุณดู Acer Channel ของเรานะฮะคุณต้องอยากได้เป็นเจ้าของแน่นอนอยู่ข้างเราแล้วนี่ครับผมอันนี้คือเป็นเดสก์ท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Acer ครับครับผมโอ้โหสวยมากมีชื่อว่าเป็น Acer Predator G3605 ครับผมโอ้โหแค่ชื่อก็โหดแล้วนะฮะPredator G3605 สุดยอดแห่ง PC สำหรับเกมเมอร์ตัวจริงคอมพิวเตอร์ที่แรงและเร็วที่สุดอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ทำให้งานกราฟิกความบันเทิงและเกมคอมพิวเตอร์ของคุณออกอรรถรสได้อย่างเต็มที่กว่าใคร Acer Predator G3605 มาพร้อมกับ Intel 4th Generation Core i7 ความเร็ว 3.4 GHz รองรับการแสดงกราฟิกขั้นเทพที่เห็นชัดทุกรายละเอียดปลีกย่อยและประมวลภาพได้เหนือกว่าระดับ Full HD โดยรองรับ 4K หรือ Ultra HD ได้ในตัวเปิดมิติใหม่แห่งระบบกราฟิกบน PC อย่างแท้จริงด้วยการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 645ที่มีแรมในตัว 2GB ให้ภาพ3มิติที่สมจริงยิ่งขึ้นและสามารถต่อจอได้สูงสุดถึง3จอภายใต้การ์ดจอชิ้นเดียวครบแต่ยังเหลือหน่วยความจำนะมันถ้าเกิดเราทำงานนี้มันต้องมีหน่วยความจำเยอะใช่ตัวนี้ให้มาเท่าไหร่2เทราไบต์ครับผมจะให้ดูถ้าเกิดว่าคุณเท่จริงอ่ะคุณต้องมีดีไซน์ที่สวยด้วยใช่ครับตัวนี้ใช้คำว่า Predator ใช่ครับมันดีไซน์เท่มากแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เท่แค่ดีไซน์คือ Acer ใส่ใจเรื่องการดีไซน์แล้วก็การใช้งานของ user ทั่วไปด้วย Acer Predator G3605ยังได้รับการออกแบบใหม่จากรุ่นเดิมด้วยการจัดวางในตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB ด้านหน้าตัวเครื่องที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงง่ายมีช่องสำหรับอ่านการ์ดเมมโมรีในตัวไม่ว่าจะเป็น SD card หรือการ์ดแบบอื่นๆรวมถึงระบบระบายความร้อนที่ทำให้ตัวเครื่องมีอากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกมีปุ่ม power ที่รายล้อมด้วยไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของ Wi-Fi Bluetooth และ Hard Disk นอกจากนี้ด้านบนตัวเครื่องยังออกแบบให้สามารถวาง Hard Disk พกพาได้ในตัวและมีแท่นสำหรับแขวนหูฟังด้านหน้าตัวเครื่องที่สามารถดึงเข้าออกเพื่อใช้งานได้ขนาดเดียวกันก็มอบความสะดวกในการเสริมพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย Hard Disk Web Bay ที่ทำให้คุณสามารถถอดใส่ Hard Disk เพิ่มเติมโดยไม่ต้องแกะตัวเครื่องเอาละครับเราก็มาต่อให้ดูกันเลยแล้วกันนะฮะว่าพรีเดเตอร์ตัวนี้จะแรงขนาดไหนก่อนอื่นนะก่อนที่จะเข้ามาที่ความแรงเขานะผมสะดุดตากับตัวมอนิเตอร์ตัวนี้มากเลยตัวมอนิเตอร์ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นมอนิเตอร์รุ่นใหม่ของ Acer เหมือนกันครับนะครับเป็น G series นี่อันนี้คืออันนี้เป็นเกมโอ้จริงๆถ้าเกิดว่าคอเกมเนี่ยนะฮะครับเล่นเกมแล้วเคยเจอปัญหาไหมพอเล่นแล้วมันกระตุกอย่างเงี้ยเสียลงหมดฟิลเลยครับเล่นปุ๊บกระตุกปั๊บเลิกเล่นดีกว่าแบบนี้แต่ตัวนี้เอาอยู่ครับวันนี้ใครที่อยากได้เป็นเจ้าของ Predator ตัวนี้แล้วทำยังไงดีฮะโทรเข้าไปที่ Call Center Acer ได้นะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับมารอติดตามว่า Acer Channel ของเราในครั้งหน้าจะมีสินค้าอะไรดีๆมาอัปเดตอีกวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะฮะครับผมสวัสดีครับ